สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดนะจ๊ะวิ่งมาด้วยนะนึกว่าเรียกมากินอาหารไอ้สองพี่น้องนะครับก็ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมจะโอ้โหวิ่งมาจริงเลยได้ยินเสียงพ่อมันวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องของกาฝากนะครับว่ากาฝากนั้นนะครับมีสรรพคุณอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ดื่มมาเป็นเวลา 3-4 วันติดนะครับก็ได้ทราบถึงคุณประโยชน์แล้วนะครับวิ่งไล่กันวิ่งไล่กันในระหว่างที่รอทรายสุกนะครับทรายร้อนนี่ผมมีนี่นะครับลูกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าธรรมดามันเป็นกาฝากต้นว่านะครับตัวเนี้ยมันต้องมีสรรพคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นกาฝากจากต้นที่เป็นผลไม้ทานได้นะครับอย่างเช่นกาฝากหม่อนเนี่ยก็แพงนะครับลูกมันเบอร์รี่นะครับก็แพงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยทำยังไงดื่มนะครับสรรพคุณส่วนใหญ่จะลดความดันอันนู้นอันนี้อันนั้นนะครับอันเนี้ยไม่รู้ว่าสรรพคุณมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็จะชงดื่มเพราะว่ามันเกิดจากต้นที่มันเป็นผลไม้นะครับก็คือลูกว่าเรากินได้นะมันต้องมีสรรพคุณเป็นยาแน่เพราะว่ามันออกรสฝาดนะครับออกเฟื่อนนะครับอันนี้ก็จะลองทานดูอาจจะโดไม่รู้ล้มก็ได้นะแม่แซวว่าถ้ามันโดไม่รู้ล้มนี่ไปไหนก็นะเก็บไว้ดีๆ เดี๋ยวมาชนหักนี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูเนี่ยของพวกนี้ในป่ามันจะมีนะครับแต่เราจะต้องรู้สรรพคุณนะครับนี่คือใบของกาฝากท่านสามารถรับชมช่องมัจฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนยาแพนโกล่าป่วนสาระขี่ม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะนี่คือกาฝากต้นลูกว่า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 ทำไมต้องแอคโคด้วยนะครับก็นี่เมื่อคืนผมชงดื่มไปแล้ว1ครั้งนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ผมใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับฝานนะครับตัดให้เป็นลักษณะนี้นะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตั้งแต่แรกตอนฝานทำไมไม่ถ่ายคลิปนะครับผมไม่อยากจะถ่ายนะครับเนื่องจากว่าผมเองผมก็ไม่ทราบว่ามันจะมีสรรพคุณยังไงมันจะให้ผลยังไงนะครับแต่เท่าที่ศึกษามาเนี่ยกาฝากเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้นะครับเรียกว่าต้นไม้ไหมก็คือน่าจะเป็นปรสิตคล้ายๆปรสิตตัวนึงนะครับก็คือมันก็คือกิ่งไม้นั่นแหละนะครับพอมันเกาะปุ๊บมันก็จะดูดสารอาหารต่างๆนะครับดูดแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ที่ปมที่ข้อที่ต้นมันก็แปลว่ามันคือตัวที่ดักจับสารอาหารทั้งหมดนะครับขมวดปมไว้ในรากของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสารอาหารที่สูงมากแล้วในร้านยาจีนนะครับก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วที่สำคัญทำไมถึงกล้าดียังไงมาดื่มนะครับแล้วทำไมถึงเทสด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าใน Google นะครับเสิร์ชดูก็ไม่มีสรรพคุณของต้นลูกว่านะครับกาฝากลูกว่าไม่มีแต่ผมกล้าดื่มเพราะว่าต้นลูกว่านั้นเป็นผลไม้แล้วกาฝากถ้าเกาะต้นผลไม้เนี่ยจะมีสรรพคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าดื่มแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวตั้งไฟนะครับแล้วก็ต้มดูนี่นะครับเทน้ำลงไปเลยให้พอดีกับหม้อที่เราใส่ไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อคืนก็1ขันนะครับประมาณ1ขันนี่แหละนะครับพอดีแล้วเราก็ตั้งไฟไว้เลยอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นฟองอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อคืนก็ขึ้นฟองแบบนี้แหละเราก็จะปล่อยไว้ให้มันเย็นๆสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นชานะครับแล้วก็กินตอนนี้ก็ไม่ได้หรอกลวกปากนะครับปากพองนะครับทุกตรงไหนก็พองตรงนั้นนะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ากาฝากจากต้นลูกว่านั้นมีสรรพคุณอย่างไรนะครับมีผลอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับขอเกริ่นก่อนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ธาตุเบานะครับกินเปรี้ยวก็ท้องเสียนะครับถ่ายท้องกินเผ็ดก็ถ่ายท้องนะครับแต่ถามว่าชอบกินไหมเราคนไทยเนาะเราก็จะชอบรสชาตินี้นะครับซึ่งมันเป็นรสสามัญประจำประเทศนะครับก็คือจะกินเปรี้ยวเผ็ดนะครับหวานนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เอฟเฟกต์มันมีตลอดนะครับแล้วก็อะไรนิดอะไรหน่อยวันไหนที่ร่างกายไม่โอเคธาตุนะครับปรับไม่ได้มันก็จู๊ดจู๊ดทั้งคืนนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่อร่อยปากแต่ลำบากตุสนะครับแล้วมันเป็นแบบนี้อยู่ประจำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ผมก็เป็นความดันต่ำตั้งแต่เด็กด้วยนะครับถามว่าทำไมเกิดมาแบบนี้ที่เกิดมาแบบนี้เพราะว่าในการที่ผมต้มกาฝากกินนั้นนะครับผมหาความรู้ก่อนว่า
ต้นกาฝากนั้นนะครับมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับช่วยอะไรบ้างสรรพคุณจากกาฝากนั้นช่วยในเรื่องของความดันโลหิตนะครับ2นะครับเบาหวานนะครับ3ก็จะแก้อาการง่วงเหงาหาวนอนซึมต่างๆนะครับแล้วก็มีอีกมากมายนะครับแล้วแต่ว่ากาฝากนั้นจะเกาะอยู่ที่ต้นไม้ผลนะครับไม้ผลนะไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับต้องเป็นไม้ผลนะครับเนื่องจากว่าไม้ผลเนี่ยจะมีสรรพคุณก็คือพวกวิตามินอยู่แล้วนะครับสรรพคุณต่างๆนะเอตาชาบีซีฟันมันอีดีกระดูกเคเลือดนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะมีอยู่แล้วตามแต่ว่าต้นผลไม้ต้นนั้นน่ะเด่นนะครับมีลักษณะเด่นทางไหนมีคุณทางไหนนะครับส่วนเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับผมไม่ได้มีฝักใฝ่ในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นจับต้มหมดเลยถ้ามันจะเป็นมนต์เสน่ห์นะครับในเรื่องของกาฝากก็น่าจะอยู่ในตัวผมเข้าไปแล้วแหละเพราะผมกินหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับเป็นต้นที่ผมได้เด็ดออกมานะครับที่ตัดออกมานะครับก็เดี๋ยวจะรูปให้ดูนะครับเป็นกาฝากโอ้นี่มีกิ่งนึงใช่มั้ยถ้ามีนี่ฟุกเลยนะเนี่ยมีอยู่มั้ยเอาไม่ใช่นะครับต้องหาดีๆนะครับต้นกาฝากนะครับวันนั้นที่ผมตัดมาจากข้างบนนะครับแต่ต้นนี้ต้นนี้มันจะเป็นต้นว่าที่นกชอบมาเกาะนะครับเพราะว่ามันเป็นซุ้มที่นกนอนได้ง่ายนะครับก็จะมีอยู่บ่อยๆข้างบนนู้นก็ยังมีอยู่นะครับมีใบกาฝากอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามีปมไหมต้องขึ้นไปดูนะครับนู่นก็มีเถานะครับวันนั้นเนี่ยก็คือช่วยแม่นะครับด้วยความบังเอิญช่วยแม่นะครับขึ้นไปเด็ดลูกว่าให้แม่อยากกินก็เลยเจอนะครับเจอด้วยความบังเอิญทีนี้นะครับในการที่เราเจอลูกว่านะครับที่มันเป็นกาฝากแบบนี้นะครับบนต้นลูกว่า1นะครับสรรพคุณของลูกว่าก็คือลูกว่าจะมีรสฝาดใช่ไหมลูกว่านะครับจะมีรสฝาดนะครับก็มีรสฝาดเวลาผลไม่สุกจริงๆนะครับถ้าผลไม่ได้หล่นพื้นแบบนี้นะครับถ้าผลหล่นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะออกหวานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในทางของผลไม้ในเรื่องของวิตามินเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการที่ผมกินผมก็จึงเชื่อถือได้นะครับว่ามันเป็นตัวยาแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมมีอาการเหมือนที่บอกไปนะครับเรื่องของธาตุเบานะครับกินอะไรนิดๆหน่อยๆเผ็ดเปรี้ยวนะครับก็ถ่ายท้องนะครับก็เฝ้าส้วมมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กนะครับเคยซื้อยาปรับธาตุมากินแล้วก็ไม่หายนะครับคิดว่ามันจะดีนะครับที่เป็นผงนะยาเป็นยาสมุนไพรของทางภาคเหนือนะครับก็ไม่หายทีนี้ผมก็เลยลองทานดูทีแรกจะทำคลิปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ทำนะครับเรื่องของกาฝากตัวนี้เพราะว่า1ผมไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่อ่านมาจากใน Google นะครับแล้วก็เอามาให้ทุกท่านดูในช่องผมได้นะครับเพราะว่าช่องผมด้วยจรรยาบรรณผมด้วยนะครับด้วยสิ่งที่ผมเป็นด้วยนะครับผมก็เลยไม่ชอบนะจรรยาบรรณอะไรทั้งหนาใช่ไหมบางคนอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยมันจรรยาบรรณอะไรนะครับ1นะครับผมเป็นดีเจ2ผมมีใบผู้ประกาศข่าวนะครับ3ผมเคยเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับ4ผมเคยเป็นนักแสดงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการที่จะให้สื่อนะครับหรือกระจายออกไปมันจะต้องมีข้อมูลที่จริงและก็ยืนยันได้แล้วก็พิสูจน์เองแล้วนะครับว่ามันจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือผมได้ทำการดื่มแล้วนะครับแล้วก็เห็นผลกับตัวเองแล้วว่ามันทำได้จริงผมถึงมาทำคลิปนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการลวงโลกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกาฝากเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับในการที่จะเกาะไม้ผลนะครับแต่บอกไว้เลยว่าผมดื่มมาแล้วนะครับแล้วมันทำให้ผมเนี่ยเหมือนผมลองของด้วยนะผมลองของนะครับก็คือ1คือแรกนะครับคือแรกเนี่ยผมไม่ได้ลองของนะคือแรกคือพอผมดื่มปุ๊บนะครับมันจะรู้สึกติดตรงนี้เลยมันจะติดอยู่ตรงคอนี่นะครับมันจะติดอยู่ตรงคอนะครับมันจะติดอยู่ตรงคอนี้นะครับพอติดปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกมันเหมือนฝืดๆฝาดๆนะครับก็ฝืนๆติดคอแบบเวลาเรากินแล้วกินผลไม้ลูกว่าดิบๆเนี่ยคือมันยังไม่สุกนะมันจะฝาดที่คอนะมันจะเฟื่องเหมือนเรากินน้ำลายแล้วไม่ค่อยคล่องนะครับแล้วทีนี้พอดื่มตอนประมาณ5 ทุ่มนะครับ4 ทุ่มรู้สึกว่าไม่ไหวละเหมือนแบบมันติดคอหายใจลำบากนะครับกินน้ำลายก็ไม่ลงก็ลุกขึ้นมาถมน้ำลายที่ไหนได้นะครับมันเป็นลิ่มออกมามันขับเสมหะทั้งหมดเลยนะครับมันขับเสมหะมันขับออกมาเป็นลิ่มนะครับไม่ได้รูปแบบของแบบเป็นยางยืดๆนะครับไม่ใช่นะครับมันกลายเป็นลิ่มมันไล่ออกหมดเลยนะครับไล่ออกหมดเลย1นะครับผลประโยชน์ที่เห็นชัดเร็วนะครับ2อีกวันนึงผมทานเปรี้ยวนะครับผมทานเปรี้ยวเปรี้ยวนี่คือยังไงก็คือกินมะม่วงเลยนะครับกินมะม่วงจิ้มน้ำปลาหวานเนี่ยผมชอบนะครับชอบมะม่วงชอบเปรี้ยวนะครับจิ้มน้ำประหวานเสร็จดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำตามแก้ว2แก้วตามเลยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรอันนี้คือการทดสอบครั้งที่1
ทดสอบครั้งที่2กินเผ็ดนะครับกินเผ็ดจริงๆก็คือกินลาบเป็ดทั้งกระทะเลยครับ1กิโลก็กินกันไปไม่หมดผมก็กินจนหมดนะครับอยู่คนเดียวเพราะว่าเมียแพ้ท้องนะครับก็ไม่กินเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่ถ่ายท้องไม่ฟ้าซ่วมอีกนะครับแต่ถามว่าเดินเข้าน้ํามั้ยเข้านะครับแต่ถ่ายแบบปกติไม่เหลวนะครับก็แสดงว่าเฮ้ยมันรักษาสมดุลธาตุได้เฮ้ยเพราะว่ามันออกรสฝาดด้วยนะครับแล้วทีนี้อันนี้ก็จบไปนะครับในการที่แก้ปัญหาในตัวผมนะผมพิสูจน์ได้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะขับปัสสาวะนะครับแล้วขับเหงื่อออกได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เวลาดื่มแล้วควรดื่มให้เป็นยาคือไม่ควรดื่มกันนานเกินเหตุนะครับอันนี้อาจจะมีผลร้ายได้นะครับถ้านานเกินไปนะครับเอาแค่ตัวเองดีนะครับสัก 3-4 วัน5วันก็พอแล้วนะครับเพราะว่าวันแรกที่ต้มเนี่ยกลิ่นจะเป็นยังไงนะครับต้มครั้งแรกเนี่ยมันจะเกิดเป็นกลิ่นเหมือนเราต้มน้ำอ้อยนะครับมันจะมีกลิ่นเหมือนต้มน้ำอ้อยขึ้นมานะครับพอเราดมปุ๊บเฮ้ยเหมือนน้ำอ้อยจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กระฝากดูดในต้นผลไม้เนี่ยมันจะดูดความหวานของผลไม้ขึ้นไปด้วยถูกไหมเพราะว่ารากของกระฝากนะครับมันจะมีที่สังเคราะห์ต้นกระฝากเนี่ยอธิบายก่อนว่ามันจะสังเคราะห์แสงได้กับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีต้นมีใบออกมาเนี่ยนะครับมันสามารถสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ได้แล้วมันจะดูดสารอาหารที่น้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของต้นไม้นะครับแล้วก็ไว้ในปมขมวดปมทั้งต้นและใบของกระฝากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นกระฝากทั้งหมดที่อยู่บนต้นผลไม้เนี่ยก็คือเป็นยาได้หมดแต่ใบเนี่ยใบของกระฝากเนี่ยควรที่จะตากแห้งก่อนนะครับตากแห้งแล้วค่อยมาชงชานะครับต้มดื่มเอานะครับส่วนใหญ่จะใช้การต้มนะอันนี้ก็คือการพิสูจน์ทั้งหมดที่ผมทำมาแล้วดื่มมาแล้วนะครับดีจริงถามว่าทำไมถึงกล้านะครับที่กล้าเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมปลูกต้นมันเบอร์รี่หรือม่อนนะครับแล้วก็ผมก็เห็นคุณพี่ท่านนึงนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่แพงกว่าม่อนนะครับแพงกว่ามันเบอร์รี่แล้วก็ให้คุณค่าสูงยิ่งกว่ามันเบอร์รี่นะครับก็คือกาฝากมันเบอร์รี่นะครับแล้วก็เป็นยาแผนจีนนะครับเป็นยาจีนนะครับขายกันเป็นช่างนึงเนี่ยแพงนะครับเกือบหมื่นนะครับผมก็เลยเฮ้ยมันมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอผมก็เลยศึกษานะครับว่าแต่มันเบอร์รี่เนี่ยคือมันเป็นคิงออฟเบอร์รี่นะครับวิตามินต่างๆในเบอร์รี่เนี่ยที่ตระกูลลิลลี่ทั้งหลายนะครับสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรลิลลี่เนี่ยต้นมันเบอร์รี่เยอะกว่าเขานะครับบางตัวที่มีเท่ากันมีค่าเท่ากันไอตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางตัวที่ลิลลี่เนี่ยไอเนี่ยเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของกาฝากถ้าไปขึ้นอยู่ต้นมันเบอร์รี่หรือต้นม่อนมันย่อมที่จะขมวดปมเอาสารอาหารได้เยอะกว่าต้นไม้ชนิดอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นคิงออฟเบอร์รี่อยู่แล้วนะครับเป็นราชาผลไม้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้แหละผมถึงมาประมวลแล้วมาชงดื่มนะครับไม่ได้ดื่มแบบไร้ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ดื่มแบบงี่เง่าเพื่อที่จะทำคลิปไม่ใช่นะครับแล้วทรงผมอันสรวยสวยเก๋นี้ผมก็ไม่ได้ไว้เพื่อความเท่แต่อย่างใดนะครับอันเนี้ยผมจะตัดนะครับแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทำวิกผมนะครับอันนี้ที่ผมไว้เนี่ยนะครับก็คือถามว่ามันไม่ได้ไว้ให้เกะกะลูกตาเล่นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไว้เพื่อที่จะเปลืองยาสระผมและเปลืองค่าไฟพัดลมมันต้องมาเป่าหัวอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสาระประโยชน์นะครับเป็นให้คนอื่นแล้วกันนะครับบริจาคกายให้เป็นทานนะครับก็โอเคสำหรับสาระในเรื่องของมันกาฝากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ถามว่าสรรพคุณเยอะจริงไหมจริงนะครับดีและเห็นผลเร็วนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นสมุนไพรนะครับที่ไม่ใช่ยาแผนปัจจุบันที่จะต้องมานั่งกลัวเอฟเฟกต์ข้างเคียงสักเท่าไหร่นะครับไม่กลัวเลยก็เลยกินได้นะครับโอเคนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามช่องมะฉาวจอมป่วนแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะได้เป็นค่าอาหารให้น้องม้านะครับให้สามแม่ลูกนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเอาสาระดีๆอะไรมาฝากกันอีกนะครับกับมัจฉาจอมปวดแม่สอดสอดนะจ๊ะกดติดตามแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนั่งดูโฆษณาด้วยอย่ากดข้ามนะจ๊ะถ้ากดข้ามเนี่ยไม่ได้ตังค์นะ